ไหนอวดกล้องใหม่หน่อยนี่เริ่มแรกคือดูหนังมาเลยเกิดอาการอินดูหนังมาล่าสุดดูฮอร์โมนไปทุกคนพูดว่ามันยากนะเว้ยชอบเขาแต่ว่ายากเขาไม่ชอบเออทุกคนจะอินมาถ้าใครดูเรื่องนี้นะตัวการของการทำให้หนังจากมูดเศร้าเป็นมูดตลกได้คือพี่จิจี้นะฮะพี่น้ำหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนหมดแรงเวลาหลังซองเต้นเสร็จพี่น้ำหนึ่งจะหมดแรงนะฮะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเฮ้พี่โมบายทานอะไรคะเมื่อกี้เพิ่งทานผัดกะเพราเสร็จนะคะเพราะว่าเพิ่งดูรายการของพี่อะไรนะของพี่มาร์ชกับพี่พีทนะคะตอนนี้ชอบพี่พีทมากเพราะว่าดูหนังเขาเล่นเยอะมากเลยนะคะก็ตั้งแต่อยู่หอมาก็คือเราช่วงนี้เราชอบย้อนดูหนังแบบว่าย้อนดูหนังเยอะมากย้อนดูหนังแบบเก่าๆใส่แว่นก่อนใส่ดีไหมนะอุ้ยใส่แล้วแบบเป็นเด็กติ่มสวัสดีครับนี่เราใส่เสื้อวันเกิดนะคะวันนี้ไหนอวดกล้องใหม่หน่อยนี่ค่ะน้องอยู่กับเรานะคะนี่เริ่มแรกคือเอาอีกแล้ว อันนี้คือไม่ได้ตามเทรนด์อะไรอย่างไรนะคะดูหนังมาเลยเกิดอาการอินคือไม่ใช่ว่าอินถ่ายภาพนะคือปกติหนังมอบายอ่ะอินกับการถ่ายรูปอยู่แล้วคือถ้าใครแบบว่าติดตาม What is that หรือติดตามในจีมอบายก็จะรู้ว่ามอบายชอบถ่ายรูปอยู่แล้วทีเนี้ยจำได้ว่าตอนเด็กรู้สึกชอบเวลาถ่ายรูปแบบต้องเล็งอะไรสักอย่างแบบต้องเล็งที่มองกล้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคือเสน่ห์ของการถ่ายภาพเลยเว้ยคือการมองนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ชอบแล้วก็อยากได้เริ่มแรกเราอะไม่อยากเริ่มแรกตั้งแต่นู่นเลยรู้จักกล้องฟิล์มใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่กล้าซื้อเพราะว่าเขินตอนที่เราจะเอารูปไปล้างเขินทุกคนคือแบบว่าเห็นคนอื่นเล่นนะแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ถ่ายในโทรศัพท์เราแหละในโทรศัพท์เราก็เออถ่ายโอเคแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟิลทุกคนมันก็เลยจะต้องใช้กล้องนะชอบมองแบบตรงนั้นมันคือเสน่ห์ของการถ่ายภาพก็เลยดูหนังล่าสุดดูฮอร์โมนไปทุกคน ดูฮอร์โมนภาคทุกภาคเลยย้อนดูกับพี่เป้กัน2คนตั้งแต่ภาคแรกก็รู้สึกว่าอยากได้เพราะว่ามันจะมีตอนจำได้ไหมทุกคนเวลาทุกคนดูฮอร์โมนทุกคนจะเลือกว่าชอบใครบางคนชอบพี่ต้าบางคนชอบพี่ปันบางคนชอบอะไรอย่างงี้ตอนนี้บายชอบคู่ของพี่หมอกับพี่ขวัญ นะคะก็คือพี่ไมเคิลกับพี่แพตตี้ชอบคู่นี้มากๆโดยส่วนตัวแล้วเราชอบคนถ่ายรูปรู้สึกว่าเอ๊ะเขาแบบมีอะไรสักอย่าง มีอะไรสักอย่างอย่างแรกก็ต้องได้ใช่ก็เลยด้วยความที่โมบายเป็นเด็กที่อินอะไรแล้วก็คือจะคือไม่ใช่ว่าไม่ได้หายเร็วนะทุกคนมันเออแต่น้ำจิ้มก็หายเร็วแต่ว่าก็ยังเล่นอยู่อย่างเช่นลองบอร์ดเนี้ยสมมติมีคนบอกเออน้องแบบไม่ค่อยเล่นแล้วช่วงเนี้ยหือแรกๆแล้วน้องไม่เล่นแล้วก็คือมันไม่ค่อยมีที่เล่นนะคะทุกคนแล้วก็แบบยังไม่มีวันว่างด้วยแค่นอนยังไม่มีเวลาเลยอย่างกีตาร์นี่ก็เล่นอยู่อ่ะเพราะว่าล่าสุดก็ดูซักซีนมาอินอีกแล้วแต่งเพลงอินปุ๊บแต่งเพลงเองเลยนะเยอะแยะไปนะคะความชอบของเราก็มีหลากหลายได้บอกให้พี่เชอร์พาไปหาพี่เมเคิลที่แชทเออชอบมากชอบตั้งแต่อยู่ป.6แล้วแบบว่าชอบคาแรคเตอร์ของในเรื่องอะไรอย่างงี้เราชอบคู่พาราการส้มๆอุ๊ยอันนี้ก็ดีมากทุกคนเป็นการบอกรักที่โหดเหี้ยมใช้คำว่าโหดเหี้ยมได้ไหมเพราะว่ามันพูดว่ามันยากนะเว้ยชอบเขาแต่ว่ายากเขาไม่ชอบเนี่ยทุกคนจะอินมาถ้าใครดูเรื่องนี้นะเรื่องนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 7-8 ปีมาแล้วตั้งแต่ภาคแรกหนุกมากทุกคนล่าสุดดูอะไรนะคิดถึงวิทยาจากหนังเศร้าเป็นหนังตลกไปแล้วเพราะว่ามีเรานะมีพี่จีจี้หนึ่งเลยตัวการของการทำให้หนังจากมูดเศร้าเป็นมูดตลกได้คือพี่จิจี้นะคะ2พี่น้ำใสนะอันนี้ก็เป็นคนที่น้ำตาตื้นแบบบอกน้ำตาตื้นร้องไห้ง่ายอะไรอย่างนี้แล้วก็3นะฮะฉันเองฉันก็เป็นคนที่คิดอะไรก็พูดมาเลยมันก็จะทำให้แบบว่าอ้าวฟุ้งอีกแล้วนะเพราะว่าในคิดถึงวิทยามันจะมีตอนที่แบบพระเอกกับนางเอกอ่ะไม่เจอกันสักทีแล้วต่างคนก็ต่างคิดอ่ะว่าแบบคิดว่าคุยกับพระเอกบ้างแต่ตามจริงมันคือการฟุ้งอ่ะคือการมโนก็เลยแบบตลกมากทุกคนอ่ะ
ไปต่อมีกัน3คนแล้วใช่ไหมมีพี่น้ำหนึ่งซึ่งร่างกายไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเขาป่วยนะคือเขาจะเป็นคนที่พี่น้ำหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนหมดแรงเวลาหลังซ้อมเต้นเสร็จพี่น้ำหนึ่งจะหมดแรงนะแล้วก็มีพี่ปูเป้พี่ปูเป้ก็เป็นตัวเป็นคาแรคเตอร์ที่นั่งดูเงียบๆเพราะว่าพี่เป้เนี่ยไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยพูดตอนดูหนังอะไรอย่างนี้ถ้าคนที่แบบพูดตอนดูหนังแบบพูดเยอะๆเลยก็คือจะรับบทเป็นโมบายนะหนูจะดูทางค่าย GPS แล้วใช่เพราะว่าชอบมากโอเคเราผ่านเรื่องคิดถึงวิทยาไปใช่ไหมเราก็ได้ไปดูศักดิ์ศรีทุกคนชอบพี่พีชพัชรามากเพราะว่าเขาเล่นเป็นแบบตัวเองมากไม่ใช่เล่นเป็นตัวเองเล่นแบบสมบทบาทเล่นแบบจริงมากแล้วเราก็รู้สึกโอ้เก่งมากพีชพัชระไม่ใช่พีชก็ในเรื่องเป็นเรื่องศักดิ์ศรีก็เป็นเกี่ยวกับการแต่งเพลงอะไรงี้บลาบลาบลานะคะมันก็เลยทำให้เราแบบปลุกไฟล่าสุดเมื่อคืนเราได้ดูอีกเรื่องหนึ่งของพี่พีชเล่นเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องเท่าแก่หนอดูหมดเลยใช่พี่โมพูดเก่งมากครับเพราะว่าพี่มีเรื่องเล่าพี่ก็เลยพูดเก่งมากโอเคเราจะไปกันต่อเรื่องที่เท่าแก่น้อยเราก็ชอบมากชอบหนังเรื่องนี้มากดูปุ๊บคือหนังเรื่องนี้จะแบบดราม่ามากดราม่าแบบทุกคนดูแล้วเครียดดูแล้วแบบโอ๊ยทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่โมบายชอบนะชอบแบบหนังทุกแนวเลยเอาจริงๆก็ชอบทุกแนวยกเว้นหนังตลกไม่ค่อยชอบแล้วก็รู้สึกว่าชอบสนุกดีดูแล้วแบบอยากประหยัดตังค์ ดูแล้วแบบโอ้ฉันอยากประหยัดตังค์เพราะว่ากว่าที่เราจะได้เงินมาแต่ละบาทมันค่อนข้างยากแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นเท่าแก่น้อยมากเลยเพราะว่าที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยดำเนินเรื่องของเขามาในเท่าแก่น้อยเนี่ยคือเพียงเขาอายุแค่19ทุกคนอายุแค่19ปีเท่านั้นซึ่งแบบสามารถทำรายได้ได้แบบโอ้หลายๆพันล้านเลยสุดยอดมากนับถือฮะใช่ก็ไม่เป็นไรเฟนโซนดูแล้วค่ะอันนี้เริ่มแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ดูเนาะเพราะว่าเหมือนหนังมันก็นานแล้วอะไรเงี้ยไม่เคยดูด้วยก็เลยอ่ะเนี่ยย้อนกลับไปดูเฟนโซนอู้นี่ตอนนั้นกำลังติ่งพี่ไปเฟิร์นนะคะก็อู้ดีเลยนันทพัฒน์ดีทุกคนเลยนะคะในเรื่องก็คือเล่นเก่งมากมันจะมีช็อตทุกคนไปตามหนูทันเนาะมันจะมีช็อตเหมือนตอนสุดท้ายที่เลิกที่จะเป็นแฟนโซนกันแล้วตอนที่ขับจักรยานแล้วแบบ Hi Girls ดีมากคือแบบจังหวะน้ำตรงน้ำตาล่วงเหมาะเจาะมากทุกคนใครมีหนังที่แนะนำมาก็ดูแบบมีใครมีหนังดูก็แนะนำโมบายมาได้นะคะใช่สร้างมาจากเรื่องจริงของเท่าแก่น้อยก็มีคนที่เป็นเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาก็เล่นในหนังเรื่องนั้นด้วยนะคะทุกคนเป็นอะไรนะคนยกของในโกดังแล้วสักอย่างเช็คของในโกดังเสื้อวันเกิดใส่ไซส์อะไรคะใส่ไซส์ L ค่ะแต่ว่าตอนนำมาใส่ไซส์ L หรอเหมือนไซส์ M เล็กหรือว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเหมือนไซส์ M เนาะได้ดูหนังผีกันบ้างเปล่าไม่ได้ดูเลยทุกคนเพราะว่ามันมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตอย่างสูงในการดูหนังผีคือเราดูหนังผีปุ๊บแล้วโมบายเนี่ยเป็นคนที่มีความจินตนาการสูงมากนะคะเวลาเราจะอาบน้ำปุ๊บเราไม่กล้าหลับตาเลยทุกคนมันจะเห็นภาพทุกอย่างที่เคยดูมันจะแบบย้อนกลับมาหมดเลย ก็เลยไม่ค่อยอยากจะดูหนังผีแล้วนะคะพี่เป้อยู่ไหนพี่เป้อาจจะนอนอยู่ห้องข้างๆนี้นะคะตอนนี้มีช่างมาซ่อมตั้งแต่เช้าเลยปักปักปักตื่นมาแล้วคิดว่าคนเคาะประตูหลายรอบมาแต่เขาอาจจะแบบซ่อมข้างบนนะ I want you, I want you.